สารคดีที่นี่ราชบุรีวันนี้เสนอตอนวัดพระศรีอานวัดพระศรีอานตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามติดกับถนนเพชรเกษมประมาณกิโลเมตรที่74สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2275มีอายุประมาณ260ปีเดิมชื่อวัดสระอานไม่มีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษาจนถึงประมาณปีพุทธศักราช2475เริ่มมีพระภิกษุเข้ามาพักจำพรรษาเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2500ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดสระอานมาเป็นวัดพระศรีอานอุโบสถทองคำร้อยล้านใช้เวลาก่อสร้างนานถึง37ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510ภายในติดกระจกลงรักปิดทองบานประตูหน้าต่างแกะสลักเรื่องพระพุทธประวัติฝาผนังแต่งแต้มด้วยจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกพระเจ้าห้าพระองค์พระประธานในอุโบสถสร้างจากหินหยกขาวหลวงพ่ออุตมะแห่งวัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีเมตตาอธิษฐานจิตอัญเชิญมาจากประเทศพม่ามาประดิษฐานณอุโบสถวัดพระศรีอานเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2536นอกจากนี้แล้วที่วัดพระศรีอานยังจัดศูนย์อบรมค่ายพุทธบุตรสอนให้ยุวชนเข้าใจถึงหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างไรก็ตามประชาชนที่มาชมอุโบสถทองคำร้อยล้านแห่งนี้แล้วยังจะมีโอกาสได้กราบสักการะร่างของหลวงพ่อขันอดีตเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อยอยู่ในโลงแก้วอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร032232595 032231351ค่ะ